รายการธรรมมทัศจัดสรรก็เกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุปทสองตอบสนองความต้องการท่านอีกหนทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำทำขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านในเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นเป็นประธานและขออำนวยพรและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์วัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง8:00 น.โดยประมาณเวเนลโบเตโชภาษะโอ้สาธุท่านพระเตโชภาคเข้ามาชม นะวันนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระของธรรมะก็ขอประชาสัมพันธ์กิจการงานของวัดพระธาตุดอยสุเทพสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าในวันที่17 มีนาคมที่จะถึงนี้ในวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของลูกในฐานะที่ได้มีคุณูปการมีคุณูปการต่อมวลชนต่อประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นที่ทราบกันดีในการที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเป็นต้นอย่างอื่นๆอีกจำนวนมากมายทางวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมก็ได้อาราธนาเจ้าคณะจังหวัด
ในภาคเหนือ10จังหวัดพร้อมกับเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด10จังหวัดเหมือนกันในภาคเหนือคือเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางสุโขทัยและจังหวัดตากมาให้มาร่วมประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยก็จะรวบรวมและนำเสนอองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติโอ้เมืองใหญ่สาธุครับอะไรนะสุริยันคำปาก็เข้ามาแล้วสาธุสาธุเมืองใหญ่วัดฝ่ายหินนะในการนี้ในการประชุมปรึกษาหารือกันนี้ทางวัดพระธาตุจึงได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะทั้ง10จังหวัดในภาคเหนือตอนบนและตอนล่างที่มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำมารวบรวมนำมารวบรวมมาประมวลเพื่อที่จะนำเสนอองค์การสหประชาชาติเนื่องในโอกาสวันชาติการของครูบาเจ้าศรีวิชัย150ปีจะครบ150ปีในวันที่ในปีพุทธศักราช2571ในปีพุทธศักราช2571อันนี้ก็ยังเหลืออีก 4-5 ปีการนำเสนอนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยภายในปีพุทธศักราช2571นี้นะในปีนั้นคือ2571ก็จะได้มาฉลองกันเนี่ยฉลองครูบาเจ้าศรีวิชัยครบชาติการ150ปี